Hello, student in year 3. Welcome to the class with me. I'm here to help you with your English subject. Today is Thursday, 14th of October 2021. We're still on lesson 1. The title is Personal Information. Okay. We continue our lesson in part 5 because last time we just finished only part 4. Okay, are you ready? If you're ready, let's get started into the lesson. Okay. All right, so let's look at part 5. Read and complete. Read the information from exercise 3 and fill in the form. แปลว่าอ่านแล้วก็เติมเนาะอ่านจงอ่านข้อมูลจากอยู่ในตัวอย่างที่3แล้วก็เติมในฟอร์มนี้ในสมุดเนาะสำหรับในฟอร์มนี้เนาะมันมีความสำคัญเนาะสมมุตินี้เนาะว่าจะถูกอาทิเป็นงานได้เนาะเอาล้วนแต่ใส่ภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษมันมีอิทธิพลและมีความสำคัญหลายเนาะน้องได้เก่งภาษาอังกฤษก็จะมีทางได้เปรียบทางด้านการงานและอาชีพต่างๆเนาะมีแต่การพัฒนาภาษาตัวเองเป็นตัวอย่างว่าถ้าน้องได้ไปต่างประเทศบ่หรือจะเอาไปไทยนี่เนาะเอาแบบฟอร์มแมนบ่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเอาเติมแบบฟอร์มเป็นวีซ่าบ่พาสปอร์ตบ่หรือว่าบัตรทำแดนธรรมดานี่ก็เป็นเนาะจะได้เติมเป็นภาษาอังกฤษได้เนาะโอเคสำหรับตัวนี้เนาะถ้านักเรียนจะเติมตัวนี้ได้เนาะเขาจะกลับไปเป็นตัวอย่างวีซ่าเนาะก่อนจะกลับไปบทเรียนตัวอย่างวีซ่าอาจารย์ต้องแปลให้เชื่อเลยเนาะตัวนี้มัน first name เนาะเราได้เรียนมาแล้วเนาะเรียนชื่อว่าแต่ว่า first name is มันชื่อเนาะชื่อแท้เนาะ family name or surname หรือว่าLast name เราจำนามสกุลเนาะนามสกุลอันนี้เนาะอันนี้ age man อายุเนาะ and place of birth นี่แมนสถานที่เกิดเนาะสถานที่เกิดเด้อต่อไป place of residence แปลว่าบอนยูเนาะบอนยูปัจจุบันเนาะ and then this one occupation แปลว่าอาชีพเนาะอาชีพเนี่ย family details แปลว่ารายละเอียดข้อมูลในอยู่ในครอบครัวเนาะเดี๋ยวเป็นมีไอ้เนาะจะค้นแบบนี้เนาะโอเคฉะนั้นเราจะเติมตัวนี้ได้เราไปเบิ่งตัวอย่างที่สร้างเนาะห้องเท้าสมพรแก้วใสเนาะเพราะว่าเขาได้อ่านมาในมีวันสุดแล้วเนาะคือตัวนี้เนาะอาจารย์สีอานเอามาอ่านเหมือนกันแล้วเขาไปเติมใส่ตัวนั้นเนาะทุกคนจีบหัวสำหรับห้องพอนี้Hello, my name is Somphorn Kyasai. I'm 14 years old and I was born in Sonaket. Now I live in Vientiane, the capital of Laos. I am in year 3 at secondary school. My house is soon far from school. I walk to school every day. I have a brother and a younger sister. My brother's name is Saizmon and my sister's name is Dalawan. And this is the information about Somphorn Kyasai. This is the information about Somphorn Kyasai.ที่เอาอ่านตัวนี้เนาะมันจะเป็นเติมกับแบบฟอร์มตัวต่อไปเนาะคือตัวนี้เนาะคุณสุดแล้วอาจารย์ในการอาจารย์บอกตัวนี้เนาะอาจารย์คือแล้วอาจารย์ตัวนี้คิดเนาะอาจารย์ไซอิสเนาะจะเป็นอิสเซนเนาะเป็นไฟเมนยูไก่จ้ำเหี่ยนไปเลยเนี่ย
โบไกจำเนี้ยเนาะไปเป็นยังไงทุกมืออาจารย์สอนทุกคนเลยอาจารย์เซอร์วิสสอนอาจารย์ต้องมาเด้อโอเคเนาะวันนี้เราเบิ่งข้อมูลตัวนี้เนาะอาจารย์อ่านให้อีกทีนึงเนาะเพื่อให้มันจริงเราไปเติมมันไปฟอร์มต่อไปเนาะ Hello my name is Somphorn Kaosai I am 14 years old and I was born in Somanakhet Now I live in Vientiane the capital of LaosI am in year 3 at secondary school. My house isn't far from school. I walk to school every day. I have a brother and a younger sister. My brother's name is Saisamon and my sister's name is Darawan. Okay, ทุกคนจำได้แล้วว่าก่อนจะเจอข้อมูลใดวะอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางส่งผ่อนเกี่ยวกับใส่เนาะอาจจะเราไปเติมเนาะตอนนี้เนาะโอเคคำเปรียบว่า first name เราเนี่ยอาซื้อทุกคนจะพูดดีแล้วเนาะซื้อตัวแมน first name is ส่งผ่อนเห็นไหมโอเคส่งผ่อนเนาะ thisHis first name is Somphorn. Let's have a look at his family name. Family name is Kaosai, no? Okay. And his family name or surname is Kaosai. And what about his age? How old is Somphorn? Okay.Let's get to the answer. 14 years old. I'm young man 14 ปีเนาะอันนี้น้ำเงินก็เลยตอบคุณท่านมาอะไรตอบคนนี้เนาะโอเคต่อไป Place of birth. สถานที่เกิดเนาะเกิดอยู่ไซน์ยังเจอกันบ่โอเคแพงแพงที่มีไดโนเสาร์อันแพงแปลสวรรค์นาเกศเนาะสวรรค์นาเกศเนาะเดี๋ยวตอนนี้ข้อต่อไป Place of residence สถานที่วันอยู่ปัจจุบันเนาะปัจจุบันอยู่ไซต์เราอยู่ไซต์กันเองคำตอบทุกคนเราจะพูดแล้วเนาะ Man VTE เวียนเทียนเนาะมาจากเนาะเวียนจันทร์อยู่เวียนจันทร์เนาะเราต้องมีการเอาสถานที่อยู่ปัจจุบันแต่ what about his job or occupation อาชีพเราเป็นยังอาชีพเราตัวอย่างเป็นนักศึกษาอยู่ฉะนั้นคำตอบแน่เป็นนักเรียนเนาะ student เนาะ his occupation is student okay let's go to the last one family details เนาะข้อมูลส่วนข้อมูลภายในรายละเอียดภายในครอบครัวเนาะข้อมูลภายในครอบครัวเนาะเราจะมีน้องทุกคนเลยเนาะเรามี the brother and the sister มีน้องชายและมีสองคนเนาะโอเคนี่แม่ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสมบัติเกี่ยวกับสายเนาะเราจะเตรียมไว้นี่เนาะถ้าน้องเขียนได้เป็นแบบฟอร์มแบบซีเนาะสามารถเขียนได้เนาะแต่เราจะมีแบบบัตรเป็นแบบนี้เลยเนาะเราแต่ว่าไม่ว่าจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเนาะโอเคเอาไปเรื่องข้อต่อไปเลยนี่มัน ask and answer in part 6 ask and answer a complete complete questions จงท่านจะตอบเนาะมาประพบเนาะจงเติมพวกคำถามให้สมบูรณ์เนาะโอเคเขามีอันนี้มันมีหลายชื่อเนาะมีอายุเนาะมีสถานที่เกิดมีอายุน้องเศร้าเนาะน้องใส่เป็นน้องเศร้าเนาะเฟซบุ๊กนี่เนาะถ้ามีซื้อหรือท่านซื้อเป็นต้องท่านมาเราได้เนาะจะซื้อยังต้องท่านมาวอทยังกินได้บ่ What's your name เนาะ What's your name เนาะต้องท่านมา What's your name จะซื้อยังเนาะต้องทำนี่เด้อทำคงกันสื่อว่าจับสีเนาะ
อย่างสุภาพก่อนเป็นต้นเลยว่า excuse me ก็ได้เนาะ excuse me what's your name เอ๊ะเป็นอายุหรอความสิทธามาอยู่ว่าเจ้าอายุจากปีเนาะข้ามมาจะได้เนาะเขามีข้อมูลที่นี่ไงอายุของเราเองเอาตรงข้ามมา How old are you เห็นปะ How old are you Okay How old are you อันนี้เดี๋ยวเราต้องข้ามเกี่ยวกับอายุเนาะโอเควันนี้เราจะข้ามมาจงเกิดอยู่ใส่เนาะจะจงเกิดอยู่ใส่เด้ข้ามมาจะได้ตรงข้ามมา Where were you bornWhere were you born? จะเป็นคำตอบเนาะ Where were you born? เจ้าเกิดอยู่ไซเนาะทุกคนต้องพยายามจีเรา Okay, number 4 Brothers and sisters เอาอย่างถ้ามาเจ้ามีน้องสายมันชอบจะพ้นเนาะตรงข้างเราได้เอาขึ้นต้นโดย what to do เนาะเราว่า Do youคำเดียวเราอยู่กลางเนาะ Do you me วันไหนไม่สำคัญนะเราว่า Do you have นะ Do you have any brothers and sisters Do you have any brothers or sisters เนาะแล้วสุดท้ายเนาะจะถามว่าพระเจ้าสิงห์ยังเนาะพระเจ้านี่ที่นี่เป็นสองคนท่านเราสิงห์ยังมีสองคนเราต้อง What เนาะในที่นี้ต้องมาวอดอาเนาะเพราะว่ามันสองคนเนาะตามเนื้อสัตว์หลายคนเนาะตอนวอดอาเดนิมส์เนาะพระเจ้าสิงห์เนาะคือตัวนี้วอดอีสโนเนบอกตามว่าทำไมเป็นคนเดียวเลยเนาะเราใส่อีสตัวนี้ก็หลายคนแบบว่าวอดอาเดนิมส์เนาะ okay this one is past 6 okay that's finished for the lesson here and next it would be And next would be the past 7. Is it still past 6? Sorry. Okay, letter B. Use the question about to interview your classmate and fill in the table. Okay, ว่าจงใส่คำถามยูเทิร์นเนาะพอตะกี้เนาะสัมภาษณ์เนาะ interview แปลว่าสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์เพื่อทำห้องของเจ้าแล้วก็จงเติมใส่ห้องตารางเนาะTable นอกจากจะแปลว่าโต๊ะแล้วเนาะอย่างสามารถแปลว่าตารางได้คือกันเนาะโอเค This table is this one here โอเคเขามีแค่นี้เนาะมีซื้อเนาะมีสมพรเนาะโอเคอายุมา14ปีเนาะเอามาเขียนใส่ตารางย้อนไปสิเนาะหมายถึงวันเกิดเป็นส่วนโอเคสีน้องสายแมนสายสมอนสีน้องยิงแมนตาลวนเนาะเอาครอบตัวนี้เนาะไปสมไปท่านไปสัมภาษณ์มูเราหรือท่านมูว่าเราเนี่ยสมมติตอนนี้เราไปท่านว่าเราเสียงเรา What's your name How old are you When were you born What is your brother's name What is your sister's name เนาะท่านแบบนี้เนาะ Alright let's move on to task 7 Look and say Use the informationOf the people in the table above and talk about them. No, don't say ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับข้อมูลคนที่อยู่ในตาตลาดอยู่ข้างในเนาะมาบอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระเจ้าเนาะอันนี้คือตอนนี้เนาะนี่เป็นตัวอย่างเนาะสมพรเกี่ยวสมพรในเนาะคือเอาข้อมูลตัวย่อเนาะมาบอกคือเนาะตรงนี้เนาะปกติแล้วคนนี้เนาะถ้าเขาเรียนกันเนาะเขาจะไปท่ามกันอยู่ในห้องเนาะแต่วันนี้จะนี่เอาไปเห็นอยู่ในห้องใช่ไหมเอาตัวอย่างนึงเนาะมาลองเนาะคือตรงนี้เนาะเอาข้อมูลโดยย่อมาท่ามาบอกคือเนาะส่วนตัวตัวนี้มองสมพร is 14 years old he was born in Sawanakhet he has a brother and younger sister his brother's name is Saisamon and his sister name is Talawan เนาะอันนี้เป็นข้อมูลแบบเอามาเว้าแบบเป็นประโยคเนาะเป็นแบบข้อมูลเต็มเนาะเอาสามารถมาเว้าให้มันไล่ขึ้นไปเนาะคือแบบย้อนในตัวนี้เนาะข้อมูลละเอียดสำนี้เนาะแล้วเอามาสามารถมาเว้าได้ไล่แบบนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเอาสมพรเนาะยกตัวอย่างครับน้องได้เนาะในผู้ข้อมูลเมนูเนาะเกี่ยวกับอายุวัฒนธรรมที่เกิดว่าอายุ
น้องมีอะไรน้องจะค้นตอนนี้น้องก็มาว่าอธิบายให้มูฟังให้มูไลค์เป็นน้องโอเค this for past 7 okay let's go to the last part for today and this one is homework so you have to fill in this form about yourself สำหรับข้อที่8ในภาคสุดท้ายเนาะอาจจะเป็นเด็กบ้านเนาะคือตัวอย่างแบบที่ทีเนาะแต่ว่าอันนี้เนาะให้น้องเรียนนักเรียนทุกคนเนาะคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเนาะเกี่ยวกับตัวเองเนาะอย่างอันนี้สื่อย่างเนาะง่ายๆเนาะสื่อย่างอันนี้เป็น family name เนาะแต่จะไม่เอานามสกุลขึ้นก่อนเนาะโมเป็นเนาะเนาะตามประเทศมันเกี่ยวกับนามสกุลขึ้นก่อนเกี่ยวกับชื่อขึ้นก่อนอะไรกันเนาะอันนี้ first name เป็นชื่อแท้เนาะชื่อแท้เป็นยัง age date of birth place of birth place of residence occupation family detail เนาะจงเติมข้อมูลเองใส่นี้เนาะให้อาจารย์ส่งเป็นเว็บบ้านเด้อให้เขียนเซ็นเจอร์แล้วก็ถ่ายรวบรวมเนาะ okay that's all for the lesson today I hope you like this video and I hope you enjoy studying with me all right for today I wish you have a good day bye bye